รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยวัดสันสวัสดีค่ะสองคนในรายการกับข้าวบ้านอ้อมอุ่นคุณปากจัดใจไม่เหมือนที่ไหนในโลกนี้ทำไมเทปอินนี่เห็นทำท่านี้อ่ะอายอินแต่อันนี้ไม่ต้องอายไม่ต้องอายเพราะว่าคุณแกนเจอทำไมรุ่นเดียวกันแล้วก็ผ่านศึกมาเขาเรียกว่าผ่านศึกมาอย่างโชคโชนแล้วก็เอาภรรยามาคือมากับลูกนะแต่ภรรยาเนี่ยไม่ออกรายการแต่ภรรยาติดไมค์จ้ะแล้วก็แต่งหน้าเพิ่มด้วยแล้วก็ถามภรรยาว่าทำไมไม่ออกที่เมาส์สนุกๆนางบอกว่าไม่ได้คอนเฟิร์มหนูเออเดี๋ยวภรรยามาเต้นเพลงทาทาทำไงอ่ะรบกวนมารักกันหน่อยตึงตึงรบกวนมารักกันนิดนึงไว้หลานมองแล้วจ้ะอ๋อเบบี้ชาร์กเบบี้ชาร์กหรอมาเต้นด้วยกันเลยมาเอาป๊าป๊ามากับลูกสาวเลยเปรมาป๊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 ามาคุณพ่อมาเลยน้องปิ่นพ่อมาเลยคุณพ่อมาเดี๋ยวเสี้ยนตำก้นลูกก็มีมารวบลูกมามาลูกมาเบบี้ชาร์กกันตรงนี้เบบี้ชาร์กกันเถอะพ่อยืนเต้นยังไงคะนำเต้นหน่อยลูกสอนป๊าหน่อยลูกยังไงเบบี้ชาร์กเต้นเต้นเต้นเบบี้ชาร์กเต้น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 อย่างนี้ขาต้องสั่นๆอย่างนี้ด้วยลูกไปไปไปเปิดที่ไหนลูกคือเขาบอกว่าเวลาจะเต้นเนี่ยเต้นเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ต้องเปิด YouTube แล้วก็เต้นตามเขาเดินไปเอาอะไรเนี่ยเดินไปเอาโทรศัพท์ครับผมปิ่มมาลูกมาเต็มที่เลยมาโอเคมาจัดการลูกพี่ปิ่มเปิดหรือให้พ่อเปิดคุณพ่อเปิดลูกให้คุณพ่อเปิดเออเครื่องพ่อลูกมันต้องสแกนหน้าพ่อสแกนหน้าปิ่มไม่ได้โอเคเครื่องปิ่มพร้อมพร้อมพี่ปิ่มพร้อมยังเลยป้าพร้อมมากแล้วนะท่าอะไรลูกท่านี้ปะคะถูกปะคะยังไงคะอ๋อแล้วขาต้องอย่างนี้ป่ะคะขาอย่างนี้ป่ะหรือขาอย่างนี้คะลูกขาอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่น้องอ่ะน้ำปิ่มนำลูกไม่ใช่หรอกงั้นป้าไม่ได้อ่ะป้าต้องสั่นขาอย่างนี้ด้วยพี่ปิ่มได้ป่ะลูกอ่ะมาแล้วเพลงมาแล้วไม่ต้องมาลูกพ่อถือพ่อถือพี่ปิ่มเต้นเล่นอย่างเดียวจัดแจงอ่ะลูกอ่ะเดี๋ยวทีมงานถือให้ลูกจัดแจงเหมือนใครจัดแจงเหมือนใครวะแม่ป่ะจัดแจงเหมือนใครเหมือนแม่หรอยายอ๋อยายอีนี่มาแม่แม่เมียมาเลยลูกอะมองดูเฮ้ยน่ารักอะอะไรลูกอะเบรกแรกเบบี้ชักทั้งเบรกไม่คุยเรื่องอื่นเบบี้ชักยังไงเราลูกนี่ไงไงวะอย่างงี้ป่ะลูกนี่เหรอลูกไม่ใช่ยังไงอะลูกแม่เบนแม่เบนหนูทำเด็กมัมมี่ไงก็เป็นแม่เบนตามหนูกันลูกอะหนูทำนำหน้าลูกก้นด้วยลูกก้นด้วยลูกอย่างงี้ด้วยแดดดี้แล้วป้ารับไม่ได้เลยอ่ะถ้ามันน้อยไปอ่ะป้าต้องใส่แรงเข้าไปอีกอ่ะลูกคุณย่าแกนมาโอเคมาแกนมาชาร์คคุณย่าโอเคแกนพาแล้วเดี๋ยวป้าไปอาทิตย์มาก่อนแล้วก็จะได้ทีเดียวแต่หน้าหนูมันกว่าท่าเต้นลุงแกนหน้าหนูมันกว่าท่าเต้นครับผมแกนคุณปู่อะไรคือแกนคุณปู่แกนคุณย่าแกนปลาแกนปลาแกนมาไงแกนคุณย่าแกนคุณปู่อ๋อเหรอเขายกคอใหญ่แล้วฉันชอบภาษาเธอจังเลยอ่ะกล้าเซฟแบทแล้วจริงไงฮิวอ้าวร้อนลูกอ่ะเรามาคุยกันได้แล้วเนาะโอเคมาโอเคเก่งมากลูกปิ่มกี่ขวบแล้วคะปิ่มกี่ขวบแล้วลูกอ่ะไปเก็บเขาเก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์เอามาไว้ที่คุณพ่อนี่มาโอเคอ๋อกลัวหายลูกกลัวคุณอาเขาเห็นคลิปพ่อใช่ไหมลูกพี่ปิ่มหนูกี่ขวบแล้วลูกกี่ขวบคะอายุเท่าไหร่แล้วคะสองขวบครึ่งสองขวบครึ่งแล้วน้องพี่ปิ่มชื่ออะไรน้องหนูอ่ะชื่อน้องอะไรน้องป้าหนูไม่ต้องนั่งเอาหนูนั่งก็ซุดลงไปหมดเลยลูกอ้าวหนูเราไปนั่งนู้นอ่ะป้าป้าไปนั่งนู้นป้าถามสิเขาอยากมีน้องอันนี้ป้าอีกที่ถามปิ่มอยากมีน้องอีกไหมคะอะไรนะลูกน้องป้าแค่หนึ่งคนพี่ปิ่มเอาน้องป้าหนึ่งก่อนไม่เอาน้องอีกเหรอลูกอีกสามคนได้ไม่ลูกอีกสามคนสนุกดีนะหลายสายไม่สนุกดีขนาดนั้นทำไมอ่ะลูกทำไมไม่สนุกอ่ะคะไม่สนุกเหรอคะพี่ก็สนุกคนเดียวคนเดียวสนุกอ๋อแล้วน้องพูดกับหนูได้ยังน้องคุยกับหนูได้ยังคะวันนี้พูดเก่งเลยเข้าใจไหมแค่นี้น้องก็พูดน้องพูดแค่นี้แล้วหนูเข้าใจไหมลูกว่าน้องหมายความว่าอะไรน้องก็พูดว่าแอ๊ะอยากกินนมแม่น้องปังอยากกินนมแม่ทุกวันนี้น้องปริมอุ้มน้องไหมคะอุ้มยังไงลูกอุ้มท่าไหนเนี่ยทำให้ป้าดู
นี่นี่ทำไมเจ๊แจ้วอ่ะแล้วใครอาบน้ำให้น้องใครอาบน้ำให้น้องแม่เบนกับพี่ปิ่มก็เลยชื่อปิ่มอ๋อคือหมายถึงแม่เบนอาบพี่ปิ่มก็เลยเข้าไปช่วยช่วยถอดเสื้อผ้าด้วยโอ้พี่ตอบได้หมดเลยเขามีฟังก์ชันนะอ่ะปิ่มนั่งคนเดียวพ่อกลับบ้านแล้วลูกเอาแบบว่าอย่าอย่าปิ่มกลับด้วยกลับด้วยอย่านิสัยเขาเหมือนใครพอโตแล้วเนี่ยพอดูตามลูกการแล้วอะเบนลูกนิสัยเหมือนใครรวมกันรวมกันใช่ขี้เล่นเจ้าเล่ห์แก่นๆขี้เล่นของพ่อแต่ขี้วีนขี้เหวี่ยงขี้บ่นเหมือนแม่เหมือนแม่ครับแล้วในการเพราะตอนนี้แม่เขาไม่ได้มาถ่ายแม่เขาไม่ได้มาถ่ายรายการกับเราเราสามารถมองแม่ได้เต็มที่แม่ไม่ได้ยินนะแม่ไม่ได้ยินเราพูดได้เต็มที่และไอ้การพูดแล้วก็มีการยอกย้อนเนี่ยมันคือนิสัยใครนิสัยแม่อยู่แล้วเห็นปิ่มชอบทำหน้าทะเลนทะเลนนี่ทำเหมือนใครคะลูกเหมือนอาเบนเอาเรียกอาเบนเหรอเรียกอาเบนทำไมอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเป็นแต่อาในบ้านไงมิกก็ติดเรียกอาเบนอาเบนอย่างเงี้ยพี่ชายมีลูกก่อนใช่ก็เลยเป็นอาเบนกับพ่อมิกบางทีก็เป็นอาเบนกับพี่มิกเอ้าลูกมีวิสัยทัศน์ลูกไม่เรียกป้าป้าหมาม้าเรียกพ่อไม่ไม่ไม่เรียกพ่อแม่เรียกพ่อแม่แดดดี้มัมมี่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะคุณพ่อคุณแม่อะไรคะลูกลูกชายน้องสิลุงชายน้องทริสตินเป็นชื่อเด็กหญิงอะไรคะชื่อจริงว่าอะไรเด็กหญิงชื่ออะไรนะรัตอะไรรัตนรีนามสกุลหิอะไรหิรันหิรันนะคัตตะเล่เฮ้ยเอาสองอันมารวมกันหรอนะคัตตะเล่ใช่เหรอลูกหิรันจะทิติลูกทะเลสวัสดีค่ะอ้นสีพันหรือผมไปได้กับพี่อ้นตอนไหนจะเคยแล้วเอาไข่แล้วเอาไข่พี่ออกไปแค่ไปฝังในภรรยาผมแต่เป็นเรื่องจริงเลยอยู่ดีก็หัวเราะออกมาพี่รันอะไรนะลูกพี่รันอะไรนะไฮรันยัดตุ๊ดยัดตุ๊ดยัดตุ๊ดพูดเรื่องกับข้าวบ้างครับเขาชอบทานอะไรฮะปิ่มจริงๆเป็นคนที่กินง่ายแต่ก็ยากมากในเวลาเดียวกันสมมุติว่าถ้าเขาหิวเนี่ยคือกินแบบไม่บรรยังบรรยังเลยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้หิวเขาห่วงเล่นเนี่ยก็จะให้อาหารค่อนข้างยากตั้งแต่เด็กยันโตมาเนี่ยกินนมแม่กินน้ำเปล่าแล้วหลักๆเลยหลังจากนั้นก็คือกินไก่ย่างกับไข่ตุ๋นพี่โตมาได้เนี่ยหรอกินไข่ตุ๋นได้เกือบทุกวันแล้วถุงเท้ารองเท้าไปไหนลูกป่ะเวลาถอดเองเสร็จเลยอ่ะอ้าวทำไมถุงเท้าถอดคือถ้าเกิดมีข้าวเหนียวไก่ย่างหรือไก่ทอดเนี่ยกินได้ให้แห้งไข่ตุ๋นกับข้าวแค่นั้นเองบางวันอารมณ์ดีหน่อยก็อาจจะแบบพ่อมิกปิมอยากกินไข่ดาวอ่ะก็ทำไข่ดาวให้เขากินแล้วก็ยีกับข้าวใช่ข้าวไข่ดาววันนี้เมนูนั้นก็คือไข่ดาวเหรอวันนี้ก็เลยจะมาทำเป็นไข่ตุ๋นนะไข่ตุ๋นให้ปิมทานเอาแบบง่ายไข่ตุ๋นนี่มันเสร็จภายใน2วิเลยนะแกให้มันเมนูยาวๆหน่อยก็ไข่ตุ๋นทำแป๊บเดียวเสร็จแต่ที่เหลือเรากินปูไข่เยอะไปมิกตรงนี้แหละที่พี่แบบแฮปปี้อ่ะอ่ะไปซื้อไข่ที่ตลาดหน่อยสิมาถึงตลาดกันแล้วสายลับก็ขอไปเดินซื้อไข่ไก่ให้พ่อมิกสำหรับทำไข่ตุ๋นให้น้องปริ้นก่อนนะจ๊ะยากตรงไหนบ้างการไปกินไข่ไข่ตุ๋นของเธอมีแบบว่าพิเศษยังไงไม่ใส่เนื้อสัตว์หรอไข่ตุ๋นเหรอเออใส่เนื้อสัตว์เปล่าช่วงนึงคือพอใส่เข้าไปแล้วเขายอมกินตอนเด็กๆแต่พอเขาเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นเขาชักเริ่มเคี่ยวออกเหรอบ้วนออกเหมือนเป็นเครื่องกรองในปากกุ้งทำได้ไหมกุ้งได้ไหมไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาแล้วแต่อารมณ์แต่ถ้าเป็นปูไข่เยิ้มพ่อได้นางกินปูปูดิบนะปูไม่ใช่ปูสุกอ๋อปูสุกปูนึ่งเฉพาะปูม้านึ่งบ้างปูเนื้อนึ่งอย่างเงี้ยเขากินคุณเขากินเออเห็นป้าเคยเห็นใน IG เขากินแต่เขาหลักๆเขาจะชอบกินแต่ตรงขาเออเนื้อที่ขาแต่ไอเนื้อที่เป็นกล้ามหรืออะไรเงี้ยไม่กินจะกินเฉพาะกุ้งปูตัวใหญ่มากป้าว่าแล้วจ้ะว่ามันจะต้องเกิดเหตุนี้นะจ๊ะตอนนี้นะคะรายงานสดจากหน้างานนะคะตอนนี้ใครทำไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะพ่อไม่กินใครทำบิมทำไข่ตอกๆก็ได้มันไม่เป็นไข่ดาวอ่ะอาเป็นเรื่องอื่นไปเลยไงก็คือว่าไอ้เรื่องว่าตกแตกนะไม่พูดถึงแต่ว่าเป็นดบต้มหรือดาวใครทำไม่รู้แต่ว่าช่วงหน้าเรามาทำไข่ตุ๋นให้เราช่วงหน้าอ่ะมียาสีฟันนะฮะคาปิชโน่1905มอบให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมให้ทั้งครอบครัวเลยค่ะดีได้ที่แจ็คมิสเตอรี่แล้วก็เซ็นทรัลทุกสาขาเลยใช่แล้วก็มีเพจเขาด้วยนะคะคาปิชโน่เข้าไปนะฮะตอนนี้เนี่ย
โนสารเคมีนะนำเข้าจากอิตาลีด้วยครับผมพี่เอกนี่คือแขกคนแรกนะที่มีแค่ไข่กับหม้อนึงเนี่ยซื้อของออนไลน์ที่มาส่งที่บ้านนี่จะให้หุ้นภรรยาผมแล้วทำไมฮะมาส่งทุกวันทั้งวันใครสั่งฮะภรรยาสั่งตังหูนี่ออชนงชาแนลจ้ะไม่ได้ใช้ของปลอมจะใช้ของก๊อปเกรดเอสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคดี้แสดงว่าอยู่ที่บ้านนี่ก็เจ้าจ้ามากเลยโอ้คุณไม่อยู่ครับทั้งวันหรอกเวลาไปถ่ายละครก็จะแม่เขาจะโทรมาละพ่อลูกจะพูดด้วยพ่ออยู่ไหนถ่ายละครลูกละครอะไรพอตอบไปเสร็จที่ไหนแถวนี้ลูกที่ไหนนี่ไงนี่ไงได้เงินเท่าไหร่ถามว่าถ้าถามนี่แสดงว่าแม่สอนนี่ไงพี่เอกนี่คือแขกคนแรกนะที่มีแค่ไข่กับหม้อนึงเนี่ยจริงๆเราอยากจะคุยยาวๆแล้วค่อยเริ่มเพราะว่าถ้าเริ่มปั๊บจะมันจะเสร็จภายใน4วิเลยไงเวลาอยู่บ้านนี่เขาช่วยทำแบบข้าวไหมหรือว่าก็รอก็จะวุ่นวายอย่างเงี้ยครับผมอย่างนี้เราก็ให้เขาเรียนรู้เนาะขอบคุณมากลูกน้องปริมเขามีวีรกรรมแสนสนอะไรที่แบบว่าอยากจะเล่าให้ฟังไหมฮะพ่อทำอะไรครับวีรกรรมแสนสนของน้องปริมยังมีเลือดตกยางออกบ้างยังตั้งแต่ตอนนี้เลือดออกครั้งแรกก็คือปากชนกับรถเข็นในซุปเปอร์ครับเพราะว่านางไม่ยอมนั่งตรงเก้าอี้เด็กนางจะไปเกาะอยู่ข้างในแล้วโซนใช่ไม่ฟังตอนนั้นกี่ขวบฮะตอนนั้นกี่ขวบตอนนั้นเหรอประมาณ6เดือนที่แล้วครับตอนประมาณ6เดือนที่แล้วเหรอแล้วลองลั่นห้างมาอะไรนะลองมาลั่นห้างมาก็ใช้ได้อยู่พอเห็นเลือดลูกครั้งแรกแล้วเป็นยังไงบ้างฮะช็อกเลยมั้ยฮะเล่าละเอียดช็อกเลยแล้วก็เลยเก็บเอาทิชชู่ซับเลือดอันนั้นแล้วก็เก็บทิชชู่อันนั้นเขียนป้ายแปะไว้ว่าปิมเลือดออกครั้งแรกที่ไหนเวลาอะไรตรงไหนพ่อเหตุการณ์อะไรแล้วพอปิมอายุ17ปิมเห็นอนันต์ปิมถามพ่อว่าลาเก็บไว้ทำไมอ่ะเก็บไว้ทำไมอ่ะพ่อเฮ้ยตายเฮ้ยเก็บได้อ้าวเก็บพ่อตบมือให้น้องปิมตบมือให้น้องปิมฮะมันทำได้ด้วยปิมจะตีไหนแล้วลูกปิมเข้าเรียนยังเดี๋ยวก็เราจะให้เข้าสิงหานี้แล้วครับอันนี้มันจะระวังมือพ่อเปลี่ยนจานได้ไหมลูกแล้วหนูตีในนี้ได้ไหมคะเออดีมากจ้าตีเลยให้เขาเรียนรู้จ้าทำอะไรจ้าจริงๆนะถ้าเด็กอยากทำอะไรอย่างนี้ต้องปล่อยให้เขาทำให้เขาทำคือเละก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราก็เช็ดได้เออหรอมันไม่ใช่ปัญหาเลยเหนื่อยตรงเช็ดนี่แหละก็เหนื่อยแต่ว่าเขาได้เรียนรู้พอปล่อยอีกปล่อยทำไมอ่ะความร้อนมันจะได้อยู่ในนี้ไงปล่อยจังเลยอ่ะจ้าทุกวันนี้มีคิวเลี้ยงหลานของคุณย่าแล้วคุณยายแบ่งกันยังไงเล่าให้ฟังคือสมัยก่อนเนี่ยคือจะเป็นวันเว้นวันครับวันนี้คือคุณปู่คุณย่าพรุ่งนี้ไปคุณตาคุณยายฟิกไว้อย่างนี้เลยใช่แต่ตอนนี้เปลี่ยนละเป็นคุณยายเป็นหลักเพราะว่าคุณยายผ่าหลังก็เลยให้คุณยายเนี่ยมาพักฟื้นที่บ้านเราเอาแล้วคุณยายดูหลานได้หรอคุณยายดูได้แต่คนเล็กโดยการที่แบบว่านั่งเฝ้าเป็นเพื่อนคอยอุ้มแต่ก็มีพี่เลี้ยงแม่บ้านมาเพิ่มคนนึงคือคอยช่วยอุ้มคอยช่วยอะไรอย่างนี้ใช่คุณยายก็เลยอยู่เป็นฟูลไทม์เลยแล้วคุณปู่คุณย่าก็แซมแล้วก็คุณปู่คุณย่าก็จะเป็นคนเอาปิ่นขึ้นไปเล่นบ้านไปอาบน้ำให้ไปกอดไปนอนสักสามสามชั่วโมงอะไรอย่างนี้แล้วคุณปู่คุณย่าวิ่งตามทันไหมทันอยู่ได้เนาะฟิตคุณปู่ตีกอล์ฟทุกวันครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นแฮปปี้ใช่ได้ผมดูฉันหลอกหลานได้ละเด็กน้อยต้องหลอกล่อจ้ะเอาตอกหมดทั้งเล้าแล้วค่ะเราต้องรอกี่นาทีคะแดดดี้จริงๆก็มันไม่5นาทีก็ได้แล้วมั้งครับคือไข่ตุ๋นนี่แค่เราใส่แล้วก็เราต้องตีตีไปแล้วใส่ซอสแล้วแค่นั้นเองแล้วก็เติมน้ำเปล่าแล้วก็ฮอฟรอยถูกต้องแค่นั้นเองในระหว่างที่รอเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมากินเขาจะให้เราตอกทั้งหมด10ฟองจ้ะใช่เขาสนุกเขาจ้ะหลานจ้ะหลานตีจ้ะลูกกลัวลูกไม่รักแม่ก็มีนะหรอทำไมไม่รักคุณแม่นะเวลาที่ลูกขอพ่อรักพ่ออ้าวพ่อแม่เวลาหิวงงแม่มั่งจี้นี่ไงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ยาสีฟันคาพิทาโน่1905นี่ของร้านอะไรอ่ะทำไมน่ากินเนี่ยปูไข่เยอะไปมาใสเลยนะเราจะต้องมาขายของที่นี่ตลอดเลยอ่ะปูไข่เยอะไปมีปู
ูขยันเขาขายดีต่อเนื่องนะใช่ไงเพราะน้ำจิ้มเขาแซ่บมิกเบนอวดซีขายดีขนาดไหนค่ะพี่มิกก็มีคนตอนนี้หมื่นคนแล้วนะที่คอยตำน้ำพริกไม่ใช่ตำน้ำพริกตำน้ำจิ้มเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้เพิ่มมา10เป็น10ถึง12ครก10ถึง12ครกแล้วนะตลอดเวลาทั้งวันแล้วสาเหตุที่พริกเขาจะดูสีแบบไม่ได้เขียวจัดจ้านเพราะว่าเขาใช้มะนาวแท้ใช่ครับตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วฮะจะ2ปีแล้วครับคือวิธีการดองมันจะไม่เหมือนกันให้ป้าอ้นลูกให้ป้าอ้นแต่คู่แข่งเยอะแค่ไหนก็ไม่สามารถที่ทำอะไรเขาได้จริงผมชอบนะการเป็นลูกผมชอบที่มีคู่แข่งแล้วคนอื่นทำเหมือนเราคำพูดก็ใช้เหมือนเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเหมือนเป็นแรงผลักดันที่เราต้องหนีเขาให้ได้อยู่ตลอดเวลาสรุปแล้วเรามาขายของเราไม่ได้พูดเรื่องเมนูกันไข่ตุ๋นแล้วจ้าตรงอ้อไข่ตุ๋นอยู่ตรงนี้จ้านี่ฮะลูกกินลูกกินอยู่อร่อยไหมลูกไข่ตุ๋นลูกลูกได้จิ้มไข่ตุ๋นพังหมดแล้วนี่ไงแกะให้อร่อยมากเลยค่ะนี่มาวางกันแกะปูเลยนะนี่คุณนายนะทาทาทำไมตัวแกะปูเก่งนี่เป็นจะไม่ใช่ทาทาจ้ะเพื่อนกันเพื่อนกันได้หมดเพื่อนกันในการกินเหรอปิมส่งให้ขอบคุณเดี๋ยวเอาใส่กระดองมาลูกขอบคุณค่ะป้ากินอย่างนี้เลยนี่ถามหน่อยสิธุรกิจเนี้ยมันสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้เลยไหมเลี้ยงได้ดีมากดีงามจริงครับจริงๆไม่ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจนี้หรอกธุรกิจไหนก็ตามที่เรารักแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนะให้ใจกับธุรกิจนั้นจริงๆโดยที่ไม่โกงตัวเองและไม่โกงคนอื่นเนี่ยดีมใช่ไหมหลักๆใครดูอ่ะมิกดูครับมิกดูครับแล้วใครเก็บตังค์พี่มิกมิกก็เก็บครับเก็บให้ลูกพี่รู้ไหมบ้านนี้เป็นบ้านแปลกมากเลยนะต้องให้พี่มิกต้องให้ผู้ชายเก็บตังค์ครับทำไมอ่ะเพราะหนูขี้ลืมเพราะตอนนี้นี่พูดซื้อของออนไลน์ที่มาส่งที่บ้านนี่จะให้หุ้นภรรยาผมแล้วทำไมฮะมาส่งทุกวันทั้งวันใครสั่งฮะภรรยาสั่งแต่หูนี่อชนงชาแนลจ้ะดูรวยไหมคะ4คู่5คู่10คู่แต่10คู่เนี่ยยังไม่สามารถจะซื้อรองเท้าคุณมิกได้ข้างนึงเลยนะคะเมียลูกเมียใช่ของปังจ้ะเฮ้ยอย่าเดี๋ยวเขามาจับดิฉันอาจารย์แม่จ้าเขาจับคนขายเขาไม่จับคนซื้อคุณคิดดู10คู่เขาจริงกี่แสนคุณคิดดูกี่แสนมีที่ไหนอ่ะไม่เคยมีไม่ได้ใช้ของปลอมแต่ใช้ของก๊อปเกรดเอเคยซื้อรองเท้าให้ลูกไอ้นี่บอกเนี่ยซื้อนั้นรุ่นนี้ไม่มีบอกดีนะที่มันทักก่อนเพราะบางทีเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกันเนาะว่าแบรนด์มันบินไงเนาะหนูก็ไม่ได้เปิดซองไม่รู้เรื่องไงพอมันขายก็เอาก่อนเลี้ยงปริมแนวไหนกันน่ะปล่อยปรางเลยปล่อยไหมก็ไม่เชิงปล่อยดุไหมก็ดุบ้างแต่อยากที่เราตกลงกันตอนแรกคืออยากจะเลี้ยงให้เขาเหมือนมองเราว่าเป็นทั้งเพื่อนทั้งพ่อทั้งแม่ก็คือมีความเคารพมีความเกรงใจแต่ก็กล้าที่จะคุยทุกเรื่องเพราะว่าณวันนึงเรากลัวที่สุดคือลูกมีอะไรแล้วไม่กล้าพูดกับเราต้องไปคุยกับเพื่อนเคยทะเลาะกันเรื่องลูกไหมจ๊ะบ่อยทุกวันจ้ะคู่นี้มีทุกวันเพราะมันมีเรื่องให้ทะเลาะกันอีกเยอะมากคู่นี้ก็กำหยาบใครในบางเวลาด้วยจ้ะมันก็เป็นเรื่องตลกคือเราคุยกันแบบตลกครับแบบโอ้ยอะไรของมึงอะไรอย่างนี้แต่คือเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่พอมีลูกค่ะมันจะเป็นอีกสเต็ปนึงนะพอมีลูกจะเป็นอีกสเต็ปนึงเรื่องตัวเองจะไม่ค่อยทะเลาะมันจะทะเลาะเรื่องลูกใช่มันเหมือนกับแบบคนนี้ถูกเลี้ยงมาแบบนึงเราถูกเลี้ยงมาแบบนึงเราอยากเลี้ยงลูกแบบไหนใช่แล้วก็คำว่าดีของแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันใช่แต่พอมีลูกแล้วเนี่ยมันจะไม่ตีกันถึงขนาดเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านหนีงอนกันไปข้างไม่มีไม่เงียบอ่ะกลายเป็นว่าพอมีลูกเบนยอมนะใช่ไหมถามพี่มิกเบนยอมป่ะยอมครับเบนจะไม่อยากทะเลาะใช่ค่ะบอกรักลูกบอกรักลูกกันดีกว่าหนึ่งคำรักให้กับลูกคนนี้ถ้าจะบอกกันทุกวันบ้านนี้เขาชอบแสดงความรักรักกันไหมเรารักกันไหมรักคุณแม่ไหมคะเอามีบางวันลูกบอกลูกกลัวลูกไม่รักแม่ก็มีนะหรอทำไมไม่รักคุณแม่นะเวลาที่ลูกบอกทำไมลูกไม่รักอะคะเพราะอะไรคะเพราะรักพ่ออ้าวความรักไม่เข้าเดียวลูกเอาแบบไม่เข้าข้างตัวเองนะดูแล้วปินรักใครมากกว่ากันกินน้ำแม่เขาจะสนิทกับคุณพ่อเพราะว่าพ่อเอ็นเตอร์เทนเล่นตลอดเวลาใช่แล้วพ่อก็เหมือนกับมันเป็นเวลาคุณภาพอะต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าพี่มิกทำงานตลอดพอเวลามีน้อยว่าปุ๊บเขาก็จะใส่กับลูกตลอดเล่นกันทุกอย่างคือกิจกรรมทุกอย่างอาบน้ำทำนู่นทำนี่เล่นคือเขาให้ลูกหมดแต่เราอะอยู่ทุกวันไงบนเป็นแบบว่าปิ้มอาบน้ำไหมปิ้มมาได้แล้วปิ้มเขาก็คงแบบโอ๊ยก็เบื่อแม่พูดจริงเถอะพอพ่อมาก็พ่อค้างอย่างเงี้ยทันทีอะก็จะเป็นตามตรงอะเนี่ยเห็นไหมลูกเด็กโอ้โหลูกสาวต้องอ่อนพ่อแล้วแม่อ้าวอ้อนแม่หน่อยสิอ้อนแม่หน่อยอ้อนแม่เวลาหิวนมเป็นเพื่อนว่ามาอ้อนแม่เวลาหิวนมอ้อนแม่มั่งจี้นี่ไงเก่งมากเอ้ยไม่ต้องกลับมาจะกินนมอีกคือตั้งแต่มีลูกมามันทำให้เราเห็นว่าชีวิตมันมีต่อเพื่ออะไรเพราะก่อนหน้านี้เราอยากได้อะไรเราก็คงซื้อ
เราอยากทำอะไรเราก็คงจะทำชวนกันไปสองคนแต่ตอนนี้คือมันเริ่มมองกันว่าแบบเฮ้ยไอ้นั่นเราไม่ต้องทำเราเก็บเงินไว้ให้ลูกไหมซื้อนั่นก็ซื้อเหมือนได้ไม่ใช่หรอซื้อบ้างแต่เปลี่ยนจากของฟุ่มเฟือยเป็นของที่เป็นของเขาได้ในอนาคตสาบานระดับหนึ่งแล้วรองเท้าวันนั้นที่ซื้อมา3คู่อ่ะพ่อใส่ไปหางานไปทำงานคู่นี้ฉันเห็นเธอใส่สบายเพื่อไปทำงานเนี่ยเนี่ยเนี่ยละครใส่อยู่เนี่ยอ้วนผู้อื่นไม่ซื้อรองเท้าก็ได้เดี๋ยวซื้อนาฬิกาอย่างเดียวเลยการเห็นดูดินางใส่นาฬิกาสองข้างอ่ะเพราะเดี๋ยวเมียนางด่าว่าซื้อเยอะแล้วไม่ได้นางบอกว่ามีนาฬิกาเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ใส่เอาไปขายก็เลยอันนี้มันบอกการออกกำลังกายเวลาบอกไหมบอกครบทุกอย่างบอก GPS ด้วยแต่อันนี้ก็ต้องใส่ไม่งั้นหนักประคับขายหนูซื้อเปล่ารองเท้าอ่ะไม่ซื้อหนูไม่มีอะไรเลยจริงๆกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าภรรยาผมเป็นภรรยาที่เพอร์เฟคมากถ้าผมซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้เขาซึ่งเคยซื้อเขาดีใจไหมซื้อเสร็จปุ๊บโดนด่าอยู่มันอาทิตย์ครึ่งด่าว่าอะไรพูดแพงซื้อทำไมคิดได้แค่นี้เหรอซื้อของอย่างนี้ว่าเป็นจริงๆต้องเอาเงินไปทำอีกนั่นนี่ไอเลิฟอยู่เพราะว่านางไม่ใช่แต่นางแต่ไหนไรนางชอบกระเป๋าผ้ารักลูกร้อนที่แถมมาจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นจริงๆแค่นั้นนางพอใจแล้วอ่ะอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักนะฮะอยากจะฝากธุรกิจอะไรเด็ดไหมฮะผลงานผลงานก็ฝากครับฝากเนี่ยครับปูไข่เยิ้มบายมิกครับเพราะว่าเราตั้งใจทำจริงๆแล้วก็พูดตามตรงว่าต้องขอบคุณเพื่อนมิกต่างหากที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดที่ชวนให้ทำคุณแบงค์มีอะไรฝากไหมฮะจริงๆต้องบอกว่าทำผลิตภัณฑ์เด็กนั่นนี่ไม่ส่งมาให้นี่สายทำที่ปั๊มนมส่งมาให้ป้าที่ยังต้องกินนมป้าต้องปั๊มหน่อยเพราะว่าตอนนี้ลุงไม่ได้ปั๊มเลยตอนนี้ปั๊มนมแล้วก็ตอนนี้เพิ่งออกไอ้นี่ไปค่ะเป็นครีมทาท้องกับออยป้าต้องทาแล้วบนหน้าท้องป้าขยับนี่ไงจริงๆคนอ้วนก็ใช้ได้ป้าไม่อ้วนแต่ป้าต้องอะไรนะอะไรนะบูสต้าบูสต้าสั่งทางไหนฮะสั่งทางไลน์ก็ได้เว็บก็ได้ Facebook ก็ได้ได้หมดออร์แกนิกออร์แกนิกแน่นอน 100% เพราะว่าคนท้องอ่ะคนท้องก็ต้องได้อ่ะวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ยาสีฟันแคปิทาโน1905ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอดี้อุ๊ยถ้าอยากจะชมเบื้องหลังของรายการนะคะซึ่งเบื้องหลังเนี่ยเยอะกว่าเบื้องหน้าอีกเบื้องหลังเนี่ยเยอะแยะมากมายไปชมได้ที่ YouTube นะคะช่อง T-Rex TV ค่ะใช่ขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะฮะมิกเบนแล้วก็น้องปริมค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ